ครับต้องขออาศัยขออภัยนะครับเพื่อนๆที่ติดตามภาษาไทยด้วยนะครับสัญญาณเน็ตขาดหายไปเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงราชเทวีแล้วครับเมื่อสักครู่ยังมีผู้คนเดินทยอยเดินเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเข้าไปอยู่ตรงบริเวณผู้ชุมนุมนะครับบริเวณห้างสรรพสินค้าเซนจูรี่นะครับอาคารเซนจูรี่นะครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ผมมาดูบริเวณราชเทวีว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะฮะตอนนี้ก็ที่เห็นอยู่ไกลๆก็คือรั้วนะครับมีการกั้นแนวรั้วไว้นะครับไม่มั่นใจนะครับว่าการกั้นแนวรั้วนี่เป็นการกั้นของเจ้าหน้าที่หรือว่าของทางผู้ชุมนุมเองหรือของอะไรนะนะครับคุณพี่ครับอยากทราบว่าแนวรั้วนี่เป็นหน่วยงานไหนกั้นครับเป็นของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าฮะท่านไม่มานี่ไม่ได้มากั้นนี่ใช่ไหมฮะหรือว่าไงครับเนี่ยมาดูพื้นที่เราไม่ทราบใช่ไหมครับว่าแนวรั้วนี่ใครกั้นนะฮะขอบคุณมากครับมีผู้บังคับบัญชาอยู่ด้านไหนครับขอโทษครับขอโทษครับท่านเป็นผู้สื่อข่าวครับเดี๋ยวก่อนครับผมขอเคลียร์ตรงนี้บ้างอยากทราบนิดเดียวครับว่าใครกั้นฮะรั้วตรงนี้ครับแป๊บนึงครับตายแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอนะครับขอแป๊บนึงนะฮะยังไม่สามารถตอบได้ว่ารั้วตรงนี้ใครเป็นคนกั้นนะฮะเห็นผู้สื่อข่าวเห็นผู้สื่อข่าวแล้วเดินหนีแปลกนะฮะทีวันก่อนนี้เห็นผู้สื่อข่าวแล้วตะคุบใส่รถห้องขังไปด้วยทำไมถึงกลัวที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนไม่น่าใจนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านที่บอกว่าไม่ทราบว่าใครเอาแนวรั้วมากั้นแต่ว่าเป็นคนยกแนวรั้วมากั้นเองนะฮะเข้าใจว่าสังกัดอยู่สน.พญาไทนะฮะท่านนีตอนนี้ก็คือฟังจากกาดนะครับจากกาดของทางฝั่งผู้ชุมนุมนะครับก็แจ้งว่ามีการวางนะตรงบริเวณแยกพญาไทไม่มีการวางแนวกั้นนะครับเพียงแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่เปิดช่องทางให้ทางผู้ชุมนุมได้เดินได้เดินผ่านไปนะครับแต่ว่าแนวกั้นนี่มีแน่นอนแล้วที่สะพานมัคควานกับที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็คาดการว่าทางผู้ชุมนุมเนี่ยจะเดินทางเคลื่อนที่ไปที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะฮะก็เลยวางแนวกั้นไว้ตรงจุดนั้นนะครับตอนนี้สื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนะครับมารอมาออกันอยู่ตรงจุดนี้แล้วนะครับเพื่อรอดูว่ามาถึงจุดนี้จุดที่มีการกั้นรั้วนะฮะโดยที่เข้าใจว่าเป็นการกั้นโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยว่าจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงอะไรหรือไม่นะฮะในช่วงนี้ตั้งกล้องกันแล้วThank you.
ประชาชนยังอยู่ไกลนะครับห่างออกไปน่าจะประมาณ1กิโลเมตรนะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่หรือว่าจากจุดที่เรียกว่าแยกพญาไทนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นการหยุดรอไม่เกิดการกระทบกระทั่งกับขบวนเสด็จหรือไม่นะฮะหรือว่าเป็นการหยุดรอให้คนไปร่วมมากขึ้นหรือเปล่าเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าผู้คนก็คือว่ามันมีการนัดหมายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับซึ่งตอนนี้ขบวนเคลื่อนออกมาแล้วก็อาจจะรอคนที่มาอนุสาวรีย์แล้วเกรงว่าจะไม่เจอกันก็เลยรอกันอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้สองทางนะครับไม่มั่นใจเป็นสาเหตุไหนกันแน่ตอนนี้กองทัพนักข่าวเยอะครับเป็นร้อยคนแล้วครับที่จุดเดียวผมไม่มั่นใจว่าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีอีกเท่าไหร่นะครับเมื่อดูจากภาพจากผู้สื่อข่าวตอนนี้นี่ทางอนุสาวรีย์คนยังเต็มอยู่นะครับคนยังอ่านกันเต็มอยู่นะฮะแต่ว่าหัวขบวนนี่ประมาณ1กิโลก็จะถึงทีวีแล้วเราไม่แน่ใจนะครับว่าทางขบวนเคลื่อนไหวจะตรงไปนะครับซึ่งเป็นแยกปทุมวันหรือไม่หรือว่าจะเลี้ยวไปทางขวามือซึ่งก็ไปทางบริเวณจุดที่อาจจะอ่อนไหวนิดนึงนะฮะก็คือทำเนียบรัฐบาลแต่ถ้าจะว่าไปแล้วจุดอ่อนไหวในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพนี่มีเยอะมากครับไปทางไหนก็อ่อนไหวไปหมดนะฮะมีข้อกฎหมายคอยแบบว่าคอยปกป้องคอยคุ้มกันไปหมดนะครับไปทางไหนก็โดนหมดคู่ก็จะเห็นนะครับมีสื่อมวลชนท่าทางซีเรียสแต่งชุดที่ชุดสนามที่พร้อมที่จะรายงานข่าวในสถานการณ์ความรุนแรงมากันเต็มเลยนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งเป็นสื่อมวลชนจากต่างประเทศนะครับที่มานะครับทั้งช่างภาพทั้งผู้รายงานข่าวเห็นคุณประวิตรโรจนพฤกษ์นะครับไม่แน่ใจว่าคุยกับใครอยู่เพื่อนๆของประชาไทยครับเข้าใจว่าตอนนี้ยังน่าจะอยู่ในจุดที่ยังไม่มีอะไรที่ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับคงเป็นการระดมแล้วก็เคลื่อนกันนะครับสำหรับจุดนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตยุติการถ่ายทอดก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ความเคลื่อนไหวนะครับจุดหัวขบวนการจุดหัวขบวนของแฟลตม็อบนะครับอนุสาวรีย์ที่แยกพญาไทต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวเข้ามานะครับโอ้มีแล้วครับว่าจะยุติการถ่ายทอดคงยุติไม่ได้แล้วเพราะว่าขบวนเคลื่อนเข้ามาแล้วครับเ
จ้าหน้าที่ตำรวจพยายามใช้ข้ออ้างเรื่องการจราจรนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทางผู้ชุมนุมไม่สนใจแล้วนะครับตอนนี้เดินมาแล้วนะครับใช้ข้ออ้างเรื่องว่ามีการจราจรติดขัดนู่นนั่นนี่นะฮะตอนนี้แต่ว่าทางผู้ชุมนุมมาแล้วครับคิดว่าเดี๋ยวด่านนี้คงผ่านไปได้เดี๋ยวขอไปรอด่านหน้าเลยครับตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดผมอยู่บนถนนเพชรบุรีแล้วนะครับยังไม่แน่ใจว่าผู้ชุมนุมจะเคลื่อนไปทางไหนนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตั้งบังเกอร์รอแล้วนะครับตั้งแนวกั้นกลางรถน้ำรอแล้วงานนี้จะแกงเทโพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีกลุ่มผู้ที่เขียนป้ายปกป้องสถาบันกษัตริย์มาปรากฏตัวและชูป้ายนะฮะก็เลยเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นนะครับตอนนีมีชายศีรษะโล้นนะครับวัยกลางคนมาเขียนป้ายคำว่าละเมิดสถาบันกษัตริย์ห้ามผ่านนะครับบริเวณกลางแยกเลยนะฮะกลางแยกของ
แยกราชเทวีเลยนะครับแล้วก็ก็เลยสร้างความโกรธแค้นให้กับทางผู้ชุมนุมนะครับเข้าใจว่าตอนนี้เกิดความรุนแรงขึ้นแล้วครับครับเป็นการใช้ข้อความในเชิงกล่าวหานะครับกล่าวหาว่าผู้ละเมิดสถาบันการตัดห้ามผ่านก็เลยสร้างความโกรธแค้นขึ้นนะครับไม่มั่นใจนะครับว่าจะเกิดความรุนแรงอะไรบ้างนะฮะตอนนี้ข้าไปไม่ถึงแล้วคนหุ้มกันนะครับดูเหมือนว่าทางการอาสาไม่สามารถที่จะป้องกันทางคนที่มาขัดขวางการชุมนุมไหวแล้วฮะตอนนี ตอนนี้ไปทางเส้นถนนเพชรบุรีแล้วครับประชาชนเริ่มเคลื่อนไปบนถนนเพชรบุรีแล้วตอนนี้นะฮะจากแยกราชดำริตอนนี้รถพยาบาลวิ่งเข้ามาแล้วนะครับไม่ทราบว่ารับใครออกไปไม่ทราบว่าจะเป็นชายที่ชูป้ายละเมิดสถาบันกษัตริย์ห้ามผ่านหรือเปล่านะครับที่มีรถมารับออกไปนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ยังมีรถพยาบาลเข้าถึงนะฮะรถพยาบาลสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกนะครับตอนนี้กาดรับอาจารย์นำการชุมนุมก็ได้มาชวนให้ทางผู้ชุมนุมกลับเข้ามานะฮะกลับเข้ามาบริเวณแยกนะครับโดยที่ให้กาดเกาะมือกันไปนะฮะอยู่ในแถวหน้านะครับขอโทษครับน้องๆขอโทษนะฮะมีนักเรียนมัธยมด้วยนะครับที่มาเป็นกาดครั้งนี้ตอนนี้ใช้การ์ดนะครับใช้การ์ดซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นวัยรุ่นเนี่ยร้องคล้องแขนกันนะครับแล้วก็กั้นไว้ไม่ให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนมาก่อนที่ถนนเพชรบุรีนะฮะตอนนี้เดากันยากเหลือเกินว่าตอนนี้ขบวนของผู้ชุมนุมนะครับหลายจำนวนหลายหมื่นคนนะครับจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะเคลื่อนไปจุดไหนนะครับตอนนี้คาดเดาได้ยากเหลือเกินนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็มีผู้ชุมนุมที่แต่งตัวมาครูดาวนะครับทำให้อารมณ์ของผู้ชุมนุมสงบลงด้วยนะครับก็เป็นสีสันของการชุมนุมนะครับมีส่วนในเรื่องของการทำให้บรรยากาศของการชุมนุมไม่ได้โหดร้ายไม่ได้ดูเลยรุนแรงเกินไปนะครับทำให้มันมีอารมณ์ขันมีอะไรอยู่นะครับ
อนนี้การจราจรบริเวณแยกเทวีแออัดนะครับค่อนข้างจะติดขัดมากเนื่องจากว่ามีทั้งผู้ชุมนุมแล้วก็มีทั้งขบวนรถนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้กันไว้นะก็เลยปล่อยเข้ามาก็เลยจัดการแออัดกันอยู่บริเวณกลางแยกเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าทางการทางผู้ชุมนุมก็พยายามจะอำนวยการจราจรนะครับให้พอไหลผ่านออกไปได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่อยากขอให้ใครที่ต้องสัญจรมาบริเวณนี้ให้หลีกเลี่ยงนะฮะบริเวณแยกราชเทวีก่อนนะครับด่าร้องด่ากันก็มีมาเรื่อยๆนะครับการตะโกนด่ากันเป็นจังหวะนะครับมีการนำด่ากันนะครับมีผู้นำการเมืองไทยจำนวนไม่มากหรอกครับที่ถูกด่าอย่างนี้นะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าการถูกด่าโดยผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่าผู้ที่ถูกเรียกกล่าวขานกันว่าเป็นเด็กเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นคุณประยุทธ์นี่น่าจะเป็นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับในการที่ถูกด่าเยอะที่สุดนะฮะมาอีกแล้วฮะมีเรื่องอะไรแล้วครับไม่มีอะไรนะครับขึ้นไปถ่ายภาพต้องการมุมสูงก็เลยขึ้นไปถ่ายภาพเฉยตอนแรกนึกว่ามีปัญหาอะไรกันอีกดูเหมือนว่าอากาศวันนี้จะมีความพร้อมมากกว่าที่บริเวณแยกปฐุมวันเมื่อวันที่16นะครับเตรียมมากันพร้อมทุกคนนี่เตรียมกันทั้งหน้ากากนะครับทั้งหมวกนิรภัยทั้งอุปกรณ์กันการน้ำตามีเตรียมพร้อมนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับอายุบางท่านนี่น่าจะไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าวันนี้พวกเขาลงมาทำหน้าที่นะครับในหน้าที่ของผู้ปกป้องนะฮะความปลอดภัยของผู้ชุมนุมนะครับเป็นภาพที่เราน่าจะไม่ได้เห็นบ่อยมากนะฮะวันนี้ดูว่าพวกเขาจะมีความพร้อมมากกว่านะฮะเมื่อเหตุการณ์เมื่อวันที่16ที่ผ่านมาทั้งในจำนวนและทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ในการป้องกันตัวนะฮะของพวกเขาเองนะครับการที่คล้องแขนกันนี่ดูลักษณะขึ้นเป็นผู้หญิงนะครับขบวนขยับมากลางแยกราชเทวีแล้วครับ
ขบวนข้ามมากลางแยกราชเทวีแล้วฮะเราแยกพญาไทครับขอโทษครับงานนี้กาดเยอะจริงๆครับเข้าใจว่าเตรียมตอนนี้กำลังเดินมานี่ต้องการจะปะทะกับรถน้ำฮะน่าจะมีการล้างตาเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าทางผู้มีอำนาจรัฐยังคงใช้มาตรการในลักษณะเดิมกับผู้ชุมนุมอีกนะฮะวันนี้พวกเขาดูพร้อมมากครับแล้วก็จำนวนที่มากกว่ากาดก็คือสื่อมวลชนครับเยอะมากจริงๆฮะมากันจากทั่วโลกแล้วครับดูจากที่เห็นมานี่สื่อมวลชนจากทุกมุมโลกมาอยู่ที่ประเทศไทยหมดแล้วครับพวกเขาได้กลิ่นของความขัดแย้งทางการเมืองพวกเขาได้กลิ่นของความรุนแรงนะฮะที่ประเทศไทยนะฮะที่กรุงเทพนี่แล้วถ้ามีใครเห็นภาพจากทางท้ายขบวนรบกวนช่วยบอกด้วยนะครับช่วยแจ้งในแฟนเพจของเราด้วยนะครับว่าตอนนี้ท้ายขบวนอยู่จุดไหนนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวอยู่ด้านหัวขบวนเลยไม่ทราบว่าท้ายขบวนยาวไปถึงไหนยังไงแจ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับขบวนของนักศึกษาประชาชนนะฮะนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมทางการเมืองที่เรียกร้องประชาธิปไตยที่เรียกร้องความเสมอภาคความเท่าเทียมและเสรีภาพนะครับก็ตอนนี้เคลื่อนเข้าสู่เขตกลางเมืองอีกครั้งแล้วครับหลังจากที่พวกเขาถูกตีพวกเขาถูกทำร้ายนะฮะโดยเจ้าหน้าที่รัฐแตกพ่ายไปในวันที่16ตุลาคมวันนี้พวกเขากลับมาใหม่แล้วรับประชาชนรายทานะครับชู3นิ้วทักทายให้กำลังใจพวกเขานะครับตอนนี้ขบวนด้านหน้าของหัวขบวนมาถึงกรมปศุสัตว์แล้วครับ
บังเกอร์หรือว่ารถน้ำหีบเพลงแถวมัคควานเกอร์อยู่แล้วนะครับทั้งมอคค่าทั้งบรอกโคลี่งานนี้กินแกงไทโพอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรถ้ากินอาหารกินอาหารไทยนะครับรักไทยมากกินอาหารไทยกินแกงไทโพนะครับน้องนักเรียนครับชูป้ายมาด้วยนะครับพอมีพาสุนัขมาด้วยครับน้องขอดูป้ายนี้ได้ไหมครับจากประชาไทยครับอย่าระวังแม่ส่องนะฮะแม่นี่ชอบส่องข้อความสนุกสนุกน่ารักน่ารักนะฮะของเด็กนักเรียนนะครับบอกว่าอย่าบอกแม่นะว่าหนูมาม็อบนะครับนอกจากนี่นอกจากเป็นการชุมนุมของประชาชนแล้วมีผู้มาชุมนุม2คนนะครับจุงสุนัขมาด้วยนะฮะน่ารักทีเดียวจุงสุนัขมาชุมนุมครับงานนี้ครับก็เป็นสีสันนะครับเล็กน้อยนะครับเล็กๆน้อยๆตอนนี้ขบวนยังหยุดอยู่หน้าเข้าใจว่าเป็นกรมปศุสัตว์นะครับค่อยเคลื่อนช้าๆนะครับเข้าใจว่าปัญหาหนึ่งที่ว่าขบวนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้มีการปล่อยผู้ต้องขังในคดีการเมืองเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวเร็วได้เนื่องจากว่าการประสานงานการอะไรพวกนี้เนื่องจากว่าขาดการนำนะครับเป็นการชุมนุมแบบว่านัดหมายกันมาแบบว่าเป็นการนอนนะฮะภาษาของคุณสมบัติบุญงามอนงหรือว่าคุณหนูริ่งบก.รายจุดเนี่ยบอกว่าเป็นการนอนไม่ใช่การนำในการประสานงานในการปรึกษาหารือในการใช้การปรึกษาหารือแล้วก็การโหวตการลงมติกันนะครับไม่มีการนำที่ชัดเจนขบวนการเคลื่อนไหวก็เลยจะช้าหน่อยนะฮะในการประสานงานอะไรพวกนี้เราก็อาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยในการติดตามนะครับแล้วก็ขบวนการเคลื่อนไหวการอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่ช้านักอาจจะไม่เร็วนักนะครับไม่ทันใจนะฮะไม่เหมือนในภาพยนตร์นะครับแต่ว่าโดยความคิดแล้วนะฮะโดยตัวความคิดโดยตัวอุดมการณ์ทางการเมืองที่คนหนุ่มสาวเหล่านี้เขาพูดออกมาเขากล่าวออกมาเขาตะโกนออกมานะครับก็มันมีความชัดเจนทางการเมืองในตัวของมันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าพวกเราสำหรับฟังนะฮะถ้าเกิดว่าผู้มีอำนาจมีเวลานะครับแล้วก็มีสตินะครับในการสดับฟังคำพูดของพวกเขานะฮะก็จะทราบดีว่าพวกเขาต้องการอะไรเดินแล้วนะครับตอนนี้ขบวนเคลื่อนอีกแล้วเคลื่อนมาโดยสงบนะครับเรายังไม่พบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีอะไรนะครับเราจะเดินนำไปก่อนเลยนะฮะเพื่อให้ทราบว่าด้านหน้าของพวกเขาคนหนุ่มสาวด้านหน้าของผู้ที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยด้านหน้าของผู้ที่มาเรียกร้องให้รัฐบาลประยุทธ์ลาออกนะครับแล้วก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั้นนะฮะด้านหน้าของคนหนุ่มสาวเหล่านี้มีอะไรรอเขาอยู่นะฮะเขากำลังจะเดินมาที่แยกปทุมวันครับถ้าเกิดเดินตรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขากำลังเดินทางไปที่บริเวณจุดที่เขาถูกทำร้ายเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะ4วันผ่านไปนะครับพวกเขากลับมาที่จุดเดิมอีกครั้ง
ด้านหน้าที่พวกเขาเดินมาคือด้านหน้าของพวกเขาคือแยกปฐุมวันนะครับตอนนี้เราจะมาถึงถนนเพชรบุรีแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยเมื่อสักครู่นี้เป็นถนนศรีอยุธยานะฮะพวกเขาจะกลับมาอยู่ที่จุดเดิมอีกครั้งแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าพวกเขาตรงอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆและวันนี้พวกเขามามากกว่าเดิมแน่ๆฮะพวกเขามามากกว่าการชุมนุมในวันที่16ตุลาคมที่แยกปทุมวันแน่ๆและมามากกว่าเดิมผมเชื่อมั่นว่ามากกว่าเดิมเป็น10เท่านะฮะครับผู้สื่อข่าวและดูเหมือนว่าเป็นคนหนุ่มใจร้อนนะครับกองหน้าเตรียมพร้อมมานะฮะบางท่านใส่เสื้อกันฝนกันน้ำมาแล้วนะครับทั้งที่อากาศวันนี้จำใสนะฮะแต่ว่าบางท่านนี่ใส่เสื้อกันฝนกันน้ำมาแล้วถือขวดน้ำมาด้วยเข้าใจว่าถือขวดน้ำมานี่คงต้องการล้างตาแน่ๆนะฮะทุกอย่างกำลังกลับคืนเข้าสู่จุดเดิมอีกครั้งนะครับทุกอย่างในวันที่21ตุลาคมนะฮะกำลังกลับไปอยู่ที่จุดวันที่16ตุลาคมอีกครั้งเพียงแต่ว่าประชาชนมีจำนวนมากกว่าเดิมอย่างมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็พวกเขากำลังกลับไปที่บริเวณแยกปทุมวันสื่อมวลชนจำนวนมากนะครับจำนวนมากกว่าวันที่16ตุลานับ10เท่านะครับก็กำลังกลับไปที่แยกปทุมวันอีกครั้งเหมือนกันนะฮะและที่แยกปทุมวันในวันที่16ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกลุ่มผู้สื่อข่าวนะฮะขณะปฏิบัติหน้าที่นะฮะก็ไม่ทราบว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นอีกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าคราวนี้มีผู้สื่อข่าวมาให้จับเยอะเลยนะฮะตอนเนี้ยโอ้โหมีป้ายไฟมาด้วยครับขอดูข้อความเต็มๆนะครับมีข้อความว่าศักดินาจงพินาศนะฮะประชาราษฎร์จงเจริญนะฮะป้ายไฟนะครับภาพด้านหน้าน่าจะไม่ชัดครับคงไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็เป็นข้อความที่เราได้กันอยู่แล้วนะฮะเป็นข้อความที่เราได้ยินกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับตอนนี้ถึงแยกเพชรบุรีแล้วครับมาดูกันว่าพวกเขาจะไปที่ไหนจะไปที่แยกปทุมวันอย่างที่ทางผู้สื่อข่าวคาดการหรือไม่หรือว่าจะเลี้ยวขวานะฮะโอ้โหดูเหมือนว่าพวกเขาจะไปเทเวศครับเขาไม่มาที่ปทุมวันกันแล้วตอนนี้ส่วนหน้าของผู้ชุมนุมนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อมวลชนนะฮะเดินออกไปทางเล่นถนนเพชรบุรีครับแต่ยังไม่แน่นอนนะครับว่าเขาจะไปที่ไหนกันแน่ไปตามเส้นเพชรบุรีจริงๆครับตอนนี้เดินมาเส้นถนนเพชรบุรีแล้วครับ
เพชรบุรีนะฮะถ้าเราเดินมาที่เพชรบุรีนะครับด้านซ้ายมือไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นแยกยมราชนะครับถ้าไปทางซ้ายมือก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ถ้าไปทางขวามือนะครับนั่นคือทำเนียบรัฐบาลนั่นคือกองทัพบกนั่นคือลานพระรูปนะครับยังไม่แน่ใจว่าทางผู้ชุมนุมจะเดินไปฝั่งไหนนะครับตอนนี้ขบวนน่าจะเริ่มแตกแหวกแตกเป็นนั่นแหละครับเพราะว่าติดรถจำนวนมากที่ดูถูกกันไว้อยู่นะครับคนชุบแม่อันนี้ข่าวจากผู้สื่อข่าวข่าวสดนะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะครับเดี๋ยวจะมีการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในประเทศไทยในเวลา 19:00 น.วันนี้นะครับสาระสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงนะครับก็คือจะมีการประกาศยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินที่มีสถานการณ์ร้ายแรงนะครับแล้วก็วอนขอให้ผู้ชุมนุมตั้งตัวแทนมาเจรจานะครับในสำหรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก็เปิดในการเจรจาแล้วก็ให้ใช้ความผู้แทนรัฐบาลในการหาทางออกในวิกฤตครั้งนี้นะครับขอบคุณคุณนพก้าวจากผู้สื่อข่าวจากข่าวสดครับส่วนความชัดเจนนั้นต้องรอให้นายกแถลงตอนเวลาทุ่มหนึ่งคุณนพก้าวนี่จะยังไม่แถลงก่อนรอให้นายกแถลงก่อนใช่ไหมฮะตอนนี้ฮะก็ครั้งคราวที่ผ่านมานี่ผู้ชุมนุมยังไม่เยอะนะฮะก็เลยประกาศพรก.ฉุกเฉินนะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่จะยกเลิกพรก.ฉุกเฉินเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมมารวมกันเยอะมากแล้วนะฮะอันนี้ก็ประเทศไทยแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะตอนนี้ผู้ชุมนุมมามากเกินไปนะครับมีการชุมนุมหลายจุดหลายที่ทั่วประเทศนะฮะในหัวเมืองใหญ่ๆหรือแม้แต่ว่าในระดับไม่ใช่หัวเมืองใหญ่ละความจริงแทบทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยมีการชุมนุมอยู่แล้วนะครับด้วยความไม่พอใจนะครับปฏิบัติการนะฮะการสลายชุมนุมการสลายการชุมนุมของทางรัฐบาลนะฮะสลายการชุมนุมในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ทราบจากผู้สื่อข่าวข่าวสดแบบไม่เป็นทางการว่าทางนายกนะฮะทางคุณประยุทธ์จันทรโอชาประกาศจะยกเลิกพรก.ฉุกเฉินสถานการณ์ร้ายแรงนะฮะก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะคนชุมนุมไม่เท่าไหร่คนชุมนุมด้วยสันติวิธีแต่ว่าประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินในสภาวะร้ายแรงนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเห็นมีข่าวว่ากำลังจะยกเลิกซะแล้วตอนนี้ผู้ชุมนุมยังติดอยู่ตรงน่าจะเป็นแยกราชเทวีนะครับขอโทษด้วยแล้วก็แต่ว่าทางผู้สื่อข่าวเนี่ยเดินไปรอน่าจะไปรอที่ยมราชแล้วตอนนี้เข้าใจว่ากำลังรอให้ขบวนรถกำลังรอให้ขบวนรถเคลื่อนผ่านไปก่อนนะครับแล้วขบวนของผู้ชุมนุมก็จะเดินมาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและอาจเกิดอันตรายต่อทั้งผู้ชุมนุมแล้วก็ทั้งผู้ที่สัญจรไปมาก็คือว่ารอให้ขบวนรถนะฮะที่ลงเข้ามาในบนเส้นทางถนนสายนี้นี่ได้เคลื่อนออกไปก่อนนะครับขอนั่งพักสักนิดนะครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วนะครับคนมาแล้วครับกองทัพมดมาแล้วครับกองทัพมดกองทัพประชาชนนำโดยกาดอาสาคนหนุ่มสาวนะฮะอนาคตความหวังของประเทศไทยนะครับพวกเขาพากันเดินเข้ามาแล้วครับตอนนี้ที่ถนนเพชรบุรีค
ค่อยๆขยับกันมานะครับช้าๆแต่ว่ามากันหนาแน่นทีเดียวนะฮะตอนนี้ช่วงนี้เงียบครับไม่ยังไม่มีการตะโกนความขวัญอะไรนะฮะมาเดินมากันเงียบๆนะฮะสงบดีเหมือนกันรถเมย์ก็ยังจอดรับคนตามปกตินะฮะรับส่งคนตามปกติครับคนเต็มไปหมดแล้ววันนี้ประชาชนได้เคลื่อนขบวนอีกครั้งนะฮะใส่หมวกนิรภัยมากันเยอะมากฮะช่วงนี้ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างน่าจะขายดีแน่นะฮะทั้งหน้ากากกันฝุ่นทั้งแว่นตากันฝุ่นและทั้งหมวกนิรภัยขายกันดีจริงครับดูสิครับเต็มไปหมดแล้วครับโอ้ชุดนี้คือกาดครับฮะรักษาแนวด้วยนะครับดูแนวด้วยนะครับเฉพาะกาดก็น่าจะหลายร้อยคนแล้วครับตอนนี้นะครับขอปกป้องทุกคนครับครับขอปกป้องทุกคนที่มาชุมนุมครับครับอยากให้ทุกคนปลอดภัยครับครับเราจะสู้ไปด้วยกันครับเพื่อประชาธิปไตยครับเพื่อนาคตที่ดีกว่าพวกเราเพื่อเด็กๆอยู่ข้างหลังครับเพื่อนาคตของทุกคนเราจะสู้ไปด้วยกันครับครับสู้ๆครับสู้สู้ครับสักครู่เป็นคำพูดนะฮะของน้องที่มาเป็นกาดมาเป็นผู้ที่ดูแลสวัสดิภาพของผู้ชุมนุมนะครับอายุเท่าไหร่ครับน้องตอนนี้25ครับอายุ25ปีนะครับเป็นกาดที่มีอายุ25ปีเท่านั้นนะครับคนหนุ่มทีเดียวนะครับเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับที่มากันนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไปแล้วครับเดินเบานะครับดูเหมือนว่าถ้าทั้งหมดมีการเตรียมหมวกนิรภัยมาทั้งหมดนะฮะมีการเตรียมร่มมามีการเตรียมหน้ากากมางานนี้ดูเหมือนว่าประชาชนจะประกาศว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะปะทะกับรถน้ำนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับการชุมนุมครั้งนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะประกาศหรือจะมีนโยบายในการควบคุมฝูงชนแบบเดิมหรือไม่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าประชาชนเตรียมมาพร้อมเท่าที่กำลังของพวกเขาทำได้นะครับที่จะเผชิญกับความรุนแรงที่ถูกก่อโดยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่21ตุลาคมนี้นะครับในเหตุการณ์5วันหลังการสลายการชุมนุมนะครับ16ตุลาคมที่ปทุมแยกปทุมวันนะครับคนดูเหมือนจะไม่หมดง่ายนะฮะเดี๋ยวก็คงเห็นภาพเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปบริเวณยมราชว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปก่อนนะฮะแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวจะรายงานข่าวให้ทางเพื่อนๆของประชาไท
ได้รับทราบนะฮะยังไงกดถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวข้อมูลข่าวสารจากเรานะฮะกด Subscribe ไว้กดไลค์แฟนเพจของประชาไทยนะฮะหรือว่ากดแชร์ให้เพื่อนๆได้อ่านได้ดูได้ติดตามข่าวข้อมูลข่าวสารด้วยก็จะเป็นพระคุณนะครับขอบพระคุณมากที่กรณีติดตามนะครับที่กรณีติดตามมาตลอดนะครับโอ้มีแบนครับชู3นิ้วตะโกนไอ้เหี้ยตู่ด้วยนะครับขอยุติแกนนำผู้ชุมนุมครับกำลังส่งหมวกนิรภัยให้กันครับตอนนี้ฮะแบ่งปันกันไปนะครับส่งไปให้คนที่อยู่ด้านหน้านะครับหมวกนิรภัยนะครับแล้วผู้ชุมนุมนะครับแกนนำผู้ที่ถือธงระโขงก็ประกาศว่าเขาต้องการมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งความหมายของการปฏิรูปก็คือว่าทำให้สถาบันดีขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นการล้มล้างอย่างที่ผู้ใดกล่าวหานะครับแล้วก็มีเสียงโหตอบรับนะฮะโหร้องตอบรับจากผู้ชุมนุมนะครับครับขอยุติการถ่ายทอดเท่านี้ก่อนครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะจุดนี้เดี๋ยวไปดูที่แยกยมราชกันนะครับฮะขอพระคุณที่กรุณาติดตามครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับประชาไทยนะครับเพื่อที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กำลังร้อนแรงต่อไปนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ